ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. ซี. ศิลปะสาระนาฏศิลป์จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1. โครงเรื่องโครงเรื่องคือการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผลตัวละครจะแสดงไปตามเนื้อเรื่องของบทละครผู้ประพันธ์จะต้องบรรยายบุคลิกลักษณะและนิสัยของตัวละครได้ชัดเจน 2. แนวคิดหรือเนื้อหาสรุปแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปคือจุดมุ่งหมายของละครเรื่องนั้นซึ่งบางครั้งเรียกว่าแก่นของเรื่องเช่นการต้องการให้เกิดความรักชาติหรือมุ่งเน้นสอนจริยธรรมเป็นต้น 3. ตัวละครบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครต้องตรงกับเนื้อหาสรุปส่วนการวางลักษณะนิสัยของตัวละครคือการที่ผู้เขียนกำหนดให้ตัวละครมีลักษณะอย่างไรโดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเรื่อง4. ฉากการสร้างบรรยากาศรอบๆที่เกี่ยวกับตัวละครเพื่อให้ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับละครนะครับ